วยไทยรายวันเอาละครับนั่งอยู่นี่ไม่ใช่ใครที่ไหนครับสปินเตอร์แป๋งกองปราบครับผมผ่านตาช่างหมาดๆแล้วสปินเตอร์แนะนำทางบ้านนิดนึงครับครับผมสปินเตอร์แป๋งกองปราบครับฝ่ายนี้เจอใครครับชายล่าพอหลักบุญครับชายล่าเคยเจอยังยังเลยครับยังไม่เคยเจอนะพิกัดเท่าไหร่ครับเจอฝ่ายนี้123ครับ123ปอนด์เมื่อเช้าเกินพิกัดเท่าไหร่ครับมาช่าง125ครับ2ปอนด์นี่เหรอครับผมกี่ครั้งผ่านก็2ครั้งครับ2ครั้งผ่านนะครั้งแรกเกินเท่าไหร่ครั้งแรกก็เหลือ .4 ครับอ๋อ .4 อันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าน้ำหนักประมาณนี้เราลดได้อยู่แล้วนะใช่ครับครับผมซ้อมเต็มที่กี่วันครับสปินเตอร์2อาทิตย์กว่าครับ2อาทิตย์กว่าฟอร์มหลังเป็นไงบ้างหลังๆอ่ะแพ้ฟ้าใหม่ไว้ครับแพ้ฟ้าใหม่ครับผมโอ้แพ้แบบน่าชนะด้วยนะครับแพ้ ไม่เป็นไรแพ้ก็เอาใหม่ได้ใช่ไหมใช่ครับไฟนี้แจ้งเกิดไหมครับก็ไฟนี้ก็ตั้งใจครับอยากจะมาแจ้งเกิดคู่ชกนี่ศึกษายังก็เป็นมวยคล้ายๆกันครับมวยไหนน้องก็เป็นมวยซ้ายครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเหมือนกันครับฝีมือสปินเตอร์ก็เตะซ้ายต่อยซ้ายเหมือนกันใช่ครับของเราหนักกว่าป่ะหนักกว่าครับหนักกว่านะครับท่านผู้ชมครับสปินเตอร์อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้เขา23ครับ23ปีพี่แป๊ะกำชับยังไงบ้างก็ให้ตั้งใจต่อยครับมีสมาธิโอ้ยตั้งใจต่อยมีสมาธิที่ดีเลยนะครับอาชีพอะยังตอนนี้ยังครับยังแต่มีแน่นอนนะเป็นคนจังหวัดไหนครับกรุงเทพครับอยู่กรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ชมครับเอ้าฝากอะไรถึงชายล่างไหมก่อนชกกันเนี่ยก็ครับน้องครับก็ตั้งใจสู้เจอกันบนเวทีครับเต็มที่ครับเมื่อเช้าเจอกันอ่ะคุยอะไรกันบ้างก็ไม่ครับก็ทักทายกันพี่น้องครับตามภาษาพี่น้องพี่น้องนะครับผมโอเคครับเอ้าฝากพี่น้องชาวจังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วก็แฟนหมัดมวยที่ติดตามเราทั่วประเทศเลยครับก็ฝาก FC ครับก็ช่วยเป็นกำลังใจช่วยเชียร์สปินเตอร์นะครับไฟนี้จะเกิดให้ได้ครับเอาละครับผมสปินเตอร์แหมง่ายๆแต่ได้ใจความเลยครับไฟนี้จะแจ้งเกิดให้ได้มวยทางเดียวกันเลยครับผมซ้ายหนักทั้งคู่แต่ว่าสปินเตอร์บอกว่าเราหนักกว่าครับโอ้ยเราหนักกว่าเอาไปไหนๆๆเนื้อตัวหน่อยโอ้โหเปรี้ยเลยเกินครับผมท่านผู้ชมผ่านตาช่างมาแล้วหมาดๆนะครับผมชัยล่าพอหลักบุญครับชกเป็นรองคู่เอกกับสปินเตอร์แป๋งกองปราบครับผมศึกเกียรติเพชรวันนี้แหมนัดใหญ่เหลือเกินแล้วกว่ามวยคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเดี๋ยวไปพูดคุยกับชัยล่านิดนึงครับชัยล่าครับสวัสดีครับชัยล่าครับผมวันนี้ชกกับใครชกกับพี่สปินเตอร์แป๋งกองปราบครับพิกัดเท่าไหร่123ปอนด์ครับเมื่อเช้ามาเกินพิกัดเท่าไหร่.6ครับ.6 .6นี่ช่างกี่ครั้งผ่านครั้งเดียวผ่านครั้งเดียวผ่านเลยนะครับผมมีปัญหาไหมเมื่อเช้านี้อากาศก็คึ้มหน่อยก็มีเมื่อวานนี่ครับฝนตกครับเมื่อวานฝนตกครับว่าทำหนักมาจากค่ายแล้วนะครับน้ำหนักนี้เป็นไงน้ำหนักเราชอบไหมก็โอเคครับพอดีครับพอได้นะครับผมฟิตซ้อมอยู่ที่ PK ใช่ครับคู่ซ้อมคู่ปั้มเป็นไงบ้างก็เยอะเลยครับผมเยอะเลยนะไม่ต้องห่วงเลยใช่ไหมครับเสียแขกอาชีพอะไรบ้างแบบไฟนี้ก็มีต้นๆน่าจะ50,000ครับ50,000บาทเนี่ยต้นๆนี่ได้อยู่แล้วครับถ้าชกชนะนี่ค่าตัวเนี่ยเสียแขกให้หมดเลยใช่ครับถือว่าสุดยอดของค่าย PK เลยนะครับคู่ชกสปินเตอร์เคยศึกษาคู่ชกแล้วเป็นไงบ้างน่ากลัวไหมก็สมมติคล้ายๆกันครับอยู่ที่จังหวะใครครับคล้ายๆหมายถึงว่าซ้ายเหมือนกันครับโอ้โหซ้ายผ่านตลอดครับไฟนี้เรามั่นใจแข้งซ้ายมั่นใจครับเขาก็มีซ้ายเหมือนกันครับแก้ทางยังไงหรือว่าก็ดูก่อนวัดไปเลยครับใครจะหนักกว่ากันครับวันนี้โอ้ยวัดไปเลยนะล่าสุดชนะใครมาฮะชนะพี่1พิชิตหนึ่งพิชิตไอด่วนเปียงเมืองไทยอ๋อ1พิชิตนะแหมฟอร์มล่าสุด1พิชิตก็ไปโดนน็อกมาครับชัยล่าอนาคตเนี่ยเราอยากเจอใครก็แล้วแต่โปรโมเตอร์และเสียแขกกับนวุฒิพิจารณาตามความเหมาะสมเลยครับแต่ว่าไฟนี้มั่นใจผ่านครับกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยครับโหเต็มร้อยเลยนะอายุเท่าไหร่ครับ20ปีครับ20ปีแล้วเป็นคนจังหวัดไหนจังหวัดเลยครับผมจังหวัดเลยนะฮะเอ้าชัยล่าฝากถึงพี่น้องชาวจังหวัดเลยแล้วก็แฟนคลับเราที่มีอยู่ทั่วประเทศนะฮะครับพูดภาษาเลยได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับผมขอให้พี่น้องชาวจังหวัดเลยและแฟนคลับทุกคนช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้ชัยล่าผลลัพธ์บุญมณีเด้อครับมณีที่เทสเต็มทีที่จำเป็นชนะกับบ้านให้ได้ครับผมขอบคุณครับ
โอ้โหเอาละครับผมนี่ชัยล่าพอหลักบุญนะครับวันนี้เขาจะมาวัดแข้งซ้ายนะครับวัดกันว่าใครจะหนักกว่ากันวันนี้รู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องครับอนาคตอยากชิงแชมป์ไหมอยากมากครับโอ้โหอยากมากครับท่านผู้ชมแต่ต้องดูไฟนี้ก่อนอ่ะเนื้อตัวน้องชัดๆเลยครับมวยไทยรายวัน